โมเมนต์นี้ฮอตมากบุ๋มปนัดดาแท็กทีมลูกๆและสามีสุดที่รักเช็คอินเทอร์เน็ตกระบี่แม่ปล่อยภาพเด็ดตอนดึกมีเฉลยตอนท้ายใครถ่ายให้นักแสดงสาวและพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาขอใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่สุดหลังทำงานหนักมาตลอดหลายวันด้วยการแท็กทีมลูกๆและสามีสุดที่รักก๊อตอาทิตย์เหินฟ้าเช็คอินเทอร์เน็ตกระบี่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอเล็กมาให้แฟนๆได้ยิ้มกันเบาๆรวมถึงโมเมนต์สวีทของแม่บุ๋มพ่อก๊อตที่ทางคนโสดต่างมองเหม่อไปเหมือนกันและมีทะเลทั้งทีแม่บุ๋มก็ขอจัดเต็มเป็นการชาแบตเพิ่มพลังเพื่อกลับไปทำงานที่รักหลากหลายอย่างทั้งกิจกรรมว่ายน้ำในสัตว์กับลูกชายหรือเดินเที่ยวตลาดในมาร์เก็ตเรียกว่ามีความสุขกันทั่วหน้าทั้งลูกและสามีแต่บอกเลยว่ามาทะเลสวยๆแบบนี้บุ๋มปนัดดาจะไม่ปล่อยช็อตสวยช็อตเด็ดได้อย่างไรเพื่อให้สมกับเป็นตัวแม่ตัวมัมเธอเลยจัดซีนเก๋ๆด้วยโมเมนต์แช่น้ำในอ่างจากุซซี่เผยให้เห็นผิวขาวนวลในด้านหลังบอกเลยว่าทั้งแสงและบรรยากาศภาพนี้แม่บุ๋มสวยและเซ็กซี่มากๆซึ่งบุ๋มปนัดดาสมกับเป็นสาวอารมณ์ดีเธอได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าถึงซีนนี้ไว้ว่าเมื่อลูกผัวหลับหมดก็เป็นเวลาของเราอีกถามว่าใครถ่ายตั้งเวลาถ่ายเองเหนื่อยมากฮ่าฮ่าฮ่างานนี้แฟนๆแอบแซวว่าแม่ไม่น่าเฉลยก่อนเลยกำลังจิ้นว่าพ่อก๊อตต้องถ่ายแน่ๆและหลายคนก็ชมเช่นกันว่าภาพนี้แม่สวยและฮอตเวอร์